สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่19เมษายนพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ในพื้นที่จังหวัดปริมณฑลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนในชุมชนจังหวัดปริมณฑลที่เดือดร้อนเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนอำเภอต่างๆใน4จังหวัดปริมณฑลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำรินำจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน 26,25 ถุงไปมอบให้แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆใน4จังหวัดปริมณฑลได้แก่จังหวัดสมุทรปราการสมุทรสาครจังหวัดนครปฐมและจังหวัดปทุมธานีรวม18อำเภอดังนี้เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนจังหวัดนครปฐม7อำเภอได้แก่อำเภอพุทธมณฑลอาทิชุมชนตำบลศาลายาตำบลคลองโยงตำบลมหาสวัสดิ์อำเภอนครชัยศรีอาทิชุมชนตำบลงิ้วรายตำบลวัดละมุดตำบลสัมปทวนอำเภอกำแพงแสนอาทิชุมชนห้วยขวางตำบลสะสี่มุมตำบลกระตีบอำเภอเมืองนครปฐมอาทิชุมชนตำบลสะกระเทียมตำบลบางแคมตำบลทับหลวงอำเภอสามพรานอาทิชุมชนตำบลคลองจินดาตำบลอ้อมใหญ่ตำบลกระทุ่มล้มอำเภอบางเลนอาทิชุมชนตำบลบางปลาตำบลบางเลนและอำเภอดอนตูมอาทิชุมชนตำบลสามงามตำบลดอนพุทราจังหวัดปทุมธานี3อำเภอได้แก่อำเภอหนองเสืออำเภอลำลูกกาและอำเภอธัญบุรีจังหวัดสมุทรปราการ6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีอำเภอบางบ่ออำเภอพระสมุทรเจดีอำเภอบางเสาธงและอำเภอพระประแดงอาทิชุมชนตำบลบางปูตำบลราชาเทวะตำบลบางฉลงตำบลบางเมืองจังหวัดสมุทรสาคร2อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสมุทรสาครและอำเภอกระทุ่มแบนอาทิชุมชนหัวรถไฟหัวแหลมวัดแหลมชุมชนบ้านแถวและชุมชนซอยกำนันวิจิตรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของประชาชนในพื้นที่ชุมชนดังกล่าวเป็นอย่างมากเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำงานโรงงานเป็นเกษตรกรค้าขายเล็กๆน้อยๆรับจ้างรายวันทั่วไปขับรถบรรทุกขนส่งขับวินรถจักรยานยนต์เก็บของเก่าขายมีรายได้ไม่แน่นอนการได้รับถุงยังชีพพระราชทานอย่างความปลื้มปิติแก่ประชาชนเป็นล้นพ้นและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหาที่สุดมิได้ที่ทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่าก็มีความเดือดร้อนเป็นอย่างสูงนะครับเพราะงานก็ไม่ค่อยได้ทำกันตอนนี้นะครับมีแม่ค้ามั่งมีทำงานบริษัทมั่งนะครับต้องหยุดนะครับต้องหยุดขายของต้องมีเวลาที่จะไม่ได้ออกนอกบ้านต้องอยู่แต่ในบ้านนะครับผมก็ขอบคุณในหลวงรัชกาลที่10และพระราชินีด้วยนะครับที่มีจิตใจอารีต่อชุมชนทั้งหมดนะครับที่ให้ถุงพระราชทานมากับพี่น้องชุมชนทั้งหมดไปอย่างสูงนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่5ถึง8เมษายน2563ได้เชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนในชุมชนต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลรวมจำนวน 159,993 ถุงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดชัยนาทสนองพระดำริสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19
วันนี้ที่วัดเสนาสนารามราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีพระเทพมงคลโสพลเจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหารเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาธรรมยุทธ์เป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีนายพานุแย้มศรีผู้ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานฝ่ายคราวาสศูนย์ช่วยเหลือดังกล่าวทางวัดเสนาสนารามราชวรวิหารได้รับความร่วมมือจากคณะสงฆ์ส่วนราชการภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจัดตั้งขึ้นตามพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาดกิจกรรมประกอบด้วยการถวายข้อแนะนำแนวทางการจัดตั้งศูนย์ระดับวัด20วัดการคัดกรองไข้ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกายการแจกหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์และเครื่องอุปโภคบริโภคที่จังหวัดชัยนาทคณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทสนองพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยจะตั้งโรงทานศูนย์อำเภอเมืองชัยนาทขึ้นณวัดพระบรมธาตุวรวิหารตำบลชัยนาทอำเภอเมืองชัยนาทซึ่งในวันนี้พระสุธีวรพรเจ้าคณะจังหวัดชัยนาทเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นประธานฝ่ายคราวาสในการเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบในสถานการณ์โรคระบาดโดยมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยนาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่ตั้งจุดคัดกรองภายในบริเวณวัดและให้คำแนะนำต่างๆอาทิการวัดไข้ให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนมีเจลล้างมือและการเว้นระยะห่างของประชาชนที่ไปรับสิ่งของมีผู้ไปรับเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวนกว่า200คนทางนี้คณะสงฆ์จังหวัดชัยนาทได้เปิดโรงทานตั้งแต่วันที่16เมษายนที่ผ่านมาในช่วงเวลา11นาฬิกาถึง12นาฬิกาของทุกวันเบื้องต้นถึงวันที่30เมษายน2563จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ